ขอสาบานต่อพระรัตนตรัยและเทวดาฟ้าดินว่าข้าพยังน้องก็ยอดดินนรทาจะขอชุบเรียมพระองค์ดำประดุจพุทธของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีพันเป็นไปเถิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็รักจะได้อิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นก่อนจะได้รับอิสรภาพก็ต้องสู้ตราบใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสู้เท่านั้นคือทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพสิบห้าปีที่อยุธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสาสิบห้าปีที่ต้องทนถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อยุธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตก็ต้องยอมคุณผู้ชมครับตำนานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรชนไก่กับพระมหาอุปราชานั้นเป็นอีกตำนานหนึ่งที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างยิ่งครับแต่เหตุการณ์นี้กลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับใดเลยครับจะปรากฏก็เพียงแต่ในคำให้การขุนหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่าเท่านั้นครับที่พูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวชนิดที่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้สมเด็จพระนเรศวรเสด็จหนีจากหงสาวดีกลับสู่อยุธยาครับถ้าเราเชื่อตามบันทึกคำให้การทั้งสองฉบับคำถามที่ตามมาก็คือบรรยากาศการตีไก่ของสมเด็จพระนเรศวรที่กรุงหงสาวดีในภาพยนตร์จะเป็นอย่างไรไก่ของพระมหาอุปราชาคือไก่อะไรไก่ของสมเด็จพระนเรศวรจะมีลักษณะอย่างไรในฉบับคำให้การกรุงเก่ากล่าวไว้ว่าวันหนึ่งพระมหาอุปราชากับพระนเรศวรเล่นชนไก่กันไก่ของพระมหาอุปราชาแพ้พระมหาอุปราชาก็ขัดใจจึงแกล้งพูดเป็นทีเยาะเย้ยว่าไก่เฉลยเก่งชนชนะไก่เราได้พระนเรศวรได้ฟังดังนั้นก็น้อยพระทัยผูกอาฆาตพระมหาอุปราชาแกล้งตรัสต่อไปเป็นไหนว่าไก่ของหม่อมชนนี้พระองค์อยากเข้าพระทัยว่าจะชนะแต่ไก่ของพระองค์จะชนเอาบ้านเอาเมืองก็ได้ดังนี้และในฉบับคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวไว้ว่าพระนเรศกับพระมหาอุปราชาชนไก่กันไก่ข้างอุปราชานั้นแพ้ไก่พระนเรศในเวลานั้นมิได้ชัยฝ่ายข้างอุปราชานั้นทั้งอายทั้งขัดอัจฉาสัยจึงทำจริตแกมจึงจับไหล่พระนเรศสั่นพลางจึงว่ามาว่าไก่ขุนเฉลยนี้มีชัยกับเราหนักหนาพระนเรศจึงอัจฉาสัยเพราะว่าตัวนี้พลัดมาต่างเมืองจึงทำกันได้ที่กลางสนาม
แล้วจึงจำใจพูดไปตามเรื่องว่าไก่นี้ราคาค่าเมืองก็คุ้มเคืองแค้นกันมาแต่วันนั้นจากนี้มีเรื่องต่ออีกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงน้อยพระทัยจึงรวบรวมไพร่พลคิดหนีกลับอยุธยาและไปชวนพระพี่นางสุพรรณกัลยาเสด็จกลับด้วยกันแต่พระพี่นางก็ปฏิเสธในคำให้การชาวกรุงเก่าจะเสริมเหตุผลด้วยว่าตอนนั้นพระพี่นางสุพรรณกัลยามีบุตรกับพระเจ้าหงสาแล้วจึงไม่ไปด้วยสุดท้ายสมเด็จพระนเรศวรก็ต้องทิ้งพระพี่นางไว้ที่กรุงหงสาวดีตำนานอีกอ่ะพวกนักชนไก่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยนึกขึ้นมาคือเหมือนกับพระรถตีไก่แล้วเนี่ยคือเอาประเพณีว่าทำบางอย่างเข้าใจไหมของที่มีอยู่ในภูมิภาคเนี้ยนะฮะมาอธิบายกันแพ้ชนะกันเข้าใจไหมอย่างเช่นสร้างเจดีย์แข่งกันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะชนวัวชนควายชนไก่แข่งกันชนหัวล้านแข่งกันนี่มันเป็นทีที่อธิบายถึงทางอ้อมอ่ะว่ามันมีการขัดแย้งก็เล่นกันแบบนี้นะฮะและเรื่องไก่พระนเรศวรก็จะเดียวกันเป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อเสริมบารมีพระมหากษัตริย์ตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องมาพิสูจน์สอบว่าเอ้ยตกลงจริงหรือไม่จริงเพราะคนเขาเชื่อซะแล้วคือเรื่องการชนไก่ของสมเด็จพระนเรศวรอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีพระราชพงศาวดารฉบับไหนเลยที่พูดเรื่องการชนไก่มันไปมีเล่าอยู่ในคำให้การครับคำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การคุณหลวงหาวัดนี่แหละพูดเรื่องการชนไก่จนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรที่ไหนก็จะมีคนเอาไก่ไปแก้บนนะฮะเป็นไก่เป็นรูปปั้นเอาไปแก้บนคือมันอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไก่ชนเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของไอ้ตรงเซาท์อีสต์เราเนี่ยนะผมก็เห็นก็เล่นกันมาทุกบ้านทุกเมืองอ่ะนะทางใต้ก็มีรู้สึกรูปอันนี้คุณลองไปดูรู้สึกที่แถวนครวัดก็มีนะรูปสลักไอ้ถือไก่ชนเนี่ยนะมันเล่นมันเป็นกีฬาชนไก่เนี่ยเล่นหมดถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องราวนี้ความคนที่มีความเชื่อถือที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรไม่มีการชนไก่เพราะใครๆต่างก็เชื่อสนิทแล้วว่าพระราชประวัติส่วนหนึ่งของพระองค์เนี่ยมีเรื่องของการชนไก่อยู่ด้วยเห็นไหมครับอย่าลืมว่าเราทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้คนเป็นล้านๆดูและคงไม่มีเวลาไม่มีจังหวะตอนไหนที่จะเข้ามาอธิบายกันในภาพยนตร์ว่าประวัติศาสตร์ตรงนั้นว่าอย่างนั้นประวัติศาสตร์ตรงนั้นว่าอย่างนี้ตรงนี้ยังเชื่อถือไม่ได้หรือตรงนี้เชื่อถือได้ยังไงคือผมไม่เคยเชื่อมาก่อนนะฮะว่าพระนเรศวรเนี่ยจะไปตีไก่นึกภาพทำไมออกว่าจะเลี้ยงไก่ชนเลยพวกนี้แล้วผมไม่นึกไม่ออกว่าไอ้ไก่ชนเป็นกีฬาของพระราชาจนกระทั่งเริ่มรีเสิร์ชไปเพราะว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันฮะก่อนหน้าที่เราจะเอาไก่มาตีกันเป็นเกมกีฬานั้นคนโบราณบางกลุ่มนับถือไก่ชนเป็นเทพเจ้าดิโอดารัสซิคิรัสนักประวัติศาสตร์ชาวซิซิลี21ปีก่อนคริสตกาลระบุว่าชาวซีเรียนโบราณนับถือไก่ชนเป็นพระเจ้าชาวกรีซและโรมันโบราณเชื่อว่าไก่ชนเป็นภาคหนึ่งของเทพเจ้าอพอลโลเทพเจ้าเมอร์คิวรีและเทพเจ้ามาในปีคริสตศักราช1520แมกเจลแลนนักเดินเรือได้บันทึกว่าไก่ชนในบอร์เนียวนั้นถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และมีข้อห้ามไม่ให้ใครกินเนื้อของมันชาวคานาราใต้ซึ่งอยู่ในอินเดียใช้ไก่ชนในพิธีขับไล่ผีเพราะว่าแม้กระทั่งเราไปพอมเปอีนะซึ่งเก่ากว่าพระนเรศวร 2,000 ปีเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีไอ้โมเสกของไอ้ไก่ชนนะฮะบนพื้นเราดูเฮ้ยไอ้นี่มันไก่ชนเหรอวะมันมีภาพของการตีไก่นะฮะส่วนกีฬาไก่ชนมีมาเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาในอียิปต์โบราณสมัยของโมเสสมีกีฬาชนไก่เป็นกีฬาที่มีคนนิยมมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆในช่วงที่กรีซกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนั้นเทมิสโตเคิลผู้เป็นแม่ทัพของกรีซได้จัดให้มีการตีไก่ขึ้นในคืนก่อนที่จะมีการรบกับชาวเปอร์เซียเพื่อให้ทหารได้เห็นถึงความกล้าหาญของไก่ชนในสมัยโรมันจูเลียสซีซาร์เป็นผู้ทำให้ชาวโรมันหันมาเล่นกีฬาชนไก่ต่อมาพระองค์ได้นำกีฬาชนไก่ไปเผยแพร่ในอังกฤษ
ทำให้ชาวอังกฤษหันมาเลี้ยงไก่ชนและเล่นกีฬาตีไก่กันอย่างเอาเป็นเอาตายในอังกฤษเนี่ยก็ถือเป็นบลัดสปอร์ตนะถือเป็นอะไรที่ก็นิยมกันมากพวกผู้เลี้ยงก็จะชอบตีไก่ศตวรรษที่16ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้จัดให้มีการชนไก่ในพระราชวังไวท์ฮอลล์กีฬาชนไก่กลายเป็นกีฬาของชาติจนถึงกับว่าหลักสูตรในโรงเรียนชั้นสูงของอังกฤษจะมีการสอนศาสตร์ของไก่ชนในประเทศฝรั่งเศสโบราณกีฬาชนไก่ได้ถูกนำเข้ามาจากโรมและในยุคกลางกีฬาตีไก่เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งชาวฝรั่งเศสใช้ตราไก่ชนเป็นดวงตราประจำประเทศกีฬาชนไก่ในประเทศสเปนก็เป็นที่นิยมในหลายๆเมืองสเปนอาจรับกีฬาชนไก่นี้มาจากการค้าขายกับประเทศในเอเชียแม้กระทั่งในทุกวันนี้ไก่ชนของสเปนถือว่าเป็นไก่ชนที่มีสายพันธุ์ที่ดีพวกนักเลงไก่จะเดินทางไปหาซื้อไก่จากสเปนเพื่อเอามาทำพันธุ์ในฟิลิปปินส์ก็มีเรื่องของการตีไก่นะคือไก่มันมีทั้งไก่สเปนไก่ในที่ของฟิลิปปินส์นะเพราะสเปนมันตีไก่เป็นไก่ที่มันติดหนามคือที่ด่านโน้นตีพวกเดี๋ยวมันตายคือผมใช้ดังคือติดมีดติดที่เดือยนะทุกวันนี้มันยังติดอยู่เต็มหนามอยู่แล้วตอนที่เราไปนครธมนะนครวัดเนี่ยนะแล้วก็พบมันมีไอ้สลักหินของภาพตีไก่เหมือนกันแสดงว่าไอ้เรื่องการตีไก่มันเป็นของเก่าแก่โบราณมากเลยนะแม้แต่ประธานาธิบดีของอเมริกาก็เล่นชนไก่จอร์จวอชิงตันแอนดรูว์แจ็กสันและอับราฮัมลิงคอนในสมัยของท่านประธานาธิบดีเหล่านั้นการชนไก่เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นที่ยอมรับที่สุภาพบุรุษที่จะเลี้ยงไก่ชนเพื่อนำมาตีกันปัจจุบันมีพันไก่ชนเป็นจำนวนมากแต่พอแยกตามสีได้ดังนี้คือประดู่หางดำเหลืองหางขาวเขียวเหลาเทาทองและไก่ลายนักเลงไก่ชนหลายท่านบอกว่าไก่ชนสมัยแรกๆนั้นมีเพียง 2,000 คือไก่ประดู่หางดำและไก่เหลืองหางขาวดังนั้นไก่ของสมเด็จพระนเรศวรก็น่าจะเป็น1ใน 2,000 ดังกล่าวคือว่าถ้าเผื่อเป็นไก่ที่นิยมกันจริงๆนะก็มันก็มีอยู่อันหนึ่งในพระหล่อนะฮะคือพระหล่อเนี่ยแกตามไก่ใช่มั้ยฮะแกไปตามจับไก่คือปู่เจ้าเนี่ยท่านใส่ไก่ขึ้นมาเพื่อพระหล่อนะฮะเรียกแก้ไก่แก้วเนี่ยนะครับแล้วก็เขาระบุบ่งถึงลักษณะต่างๆคือก่อนอื่นเราอยากรู้พระหล่อท่านเอาไก่ไปทำไมคือไปเขาเล็กเหมือนกับเลี้ยงนกเขาหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ก็คงจะเอาไปเป็นไก่ติไก่ชนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของไอ้สร้อยแสงแดงกับพลาขนเขียวลายเหลืองระยับเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของไก่ที่เขานิยมในสมัยโน้นนะซึ่งมันค่อนข้างจะตรงกับไก่บ้านกลางจากลักษณะสุดยอดของไก่ในลิลิตพระลอที่กล่าวมาดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกับลักษณะของไก่เหลืองหางขาวจากบ้านกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรด้วยจึงเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงนำไก่เหลืองหางขาวจากบ้านกลางไปชนชนะไก่ของมังสามเกลียดที่หงสาคือเหลืองหางขาวเนี่ยเป็นตำนานตามตำนานเขาว่าคือพระเรศวรเนี่ยท่านตอนนั้นเนี่ยพระบิดาของท่านครองเมืองพิษณุโลกอยู่ใช่ไหมฮะท่านก็ตอนที่จะไปเป็นตัวจำนำเนี่ยท่านก็ไปจากพิษณุโลกไปอยู่ที่นั่นจนอายุ15เนี่ยนะครับแต่การชนไก่นี่เขาว่ามันเกิดขึ้นบางตำนานก็บอกว่าเกิดขึ้นตอนที่ท่านยังเป็นตัวจำนำคือตอนนั้นเป็นเนนอยู่แล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยก็เล่นกับพวกเด็กวัดเนี่ยเด็กวัดก็เอาไก่มาเลี้ยงไก่ให้ท่านแล้วก็เอาไปชนกันอย่างไก่ที่ถือว่าเป็นยอดไก่ก็คือไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า5 พระองค์ซึ่งถือว่าเป็นไก่ชนพระนเรศวรดั้งเดิม